หลวงพี่น้ำตาคลอโฉมฉายฉัตรวิไลทีมนักแสดงบ้านนี้มีรักเข้ากราบพระฟอยจิตความเป็นแม่รักห่วงทุกๆคนวันที่16เมษายนที่ผ่านมานักแสดงอารมณ์ดีฟรอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์วัย36ปีเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาโดยการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานั้นบวชเพื่อศึกษาธรรมะให้เข้าใจอย่างท่องแท้และนำธรรมะที่ตนเข้าใจนั้นมาจุดทางสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจของพ่อแม่นั่นคือความหมายที่แท้จริงของประเพณีบวชเพื่อทดแทนคุณล่าสุดอาร์ตพนิษนาถลูกสาวของโฉมฉายฉัตรวิไลโพสต์คลิปคุณแม่ขณะกราบพระฟอยซึ่งเคยร่วมงานเป็นแม่ลูกในซิทคอมบ้านนี้มีรักเป็นเวลานานหลายปีโดยมีกัปตันภูธเนศลูกชายในบ้านนี้มีรักก็อยู่ด้วยพร้อมทั้งบอกว่าพระให้พรมาเป็นจิตสำนึกของคนเป็นแม่รักและเป็นห่วงทุกๆคนคิดถึงตลอดไม่ได้เจอกันเห็นจากทีวีก็ได้ชื่นชมกันดีใจมากมีความสุขมากเจ้าค่ะโดยทางด้านของเอกบุษกรได้เผยโมเมนต์สุดประทับใจพร้อมกับแคปชั่นว่าบ้านนี้มีรักซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดถึงกันมากมายทางภรรยาของเกลือก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหลวงพี่น้ำตาคอค่ะพี่อาร์ตไปหาวันก่อนมิ้นกับพี่เกลือไปหาปลื้มใจแทนคุณแม่ถือว่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจอย่างมาก